Good morning everybody สวัสดีค่ะไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่านะคะแต่ถ่ายไลฟ์นิดๆหน่อยๆให้เห็นบรรยากาศน้องจอยแล้วก็ลิซ่ากับแอนนามาบินภูเขาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Good morning Well good morning from America ที่เมืองไทยก็กลางคืนแล้วใช่ไหมคะแต่เช้าๆที่อเมริกาก็มาเรามาบินภูเขาอีกแล้วตอนเช้าเลยอยากจะถ่ายบรรยากาศให้ดูสดชื่นมากอากาศสบายประมาณ Say hello Hi มาชื่นชมในธรรมชาติที่รัฐยูทาห์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแมรี่นะคะช่วงนี้เรามาอยู่กับคุณแม่สัญญาณบนภูเขาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะคะแต่ให้ดูว่ามันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งขนาดไหนแล้วเรามาเดินจริงๆมันเดินไม่ยากเพราะมันเป็นทางเดินที่ขึ้นลงเรามันไม่ได้หนักมากไม่ได้ยากมากเด็กๆก็ถ่ายรูปกันใหญ่ ถ่ายรูปกันใหญ่ Good morning อ๋อมีคนจากอเมริกามาดูด้วยวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนมาชื่นชมในบรรยากาศในอากาศที่สดชื่นแล้วก็ได้ออกกำลังกายบ้างไปมาเดินขึ้นลงภูเขาสนุกดีทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นที่เรามีชีวิตอยู่ที่เราหายใจได้ที่เรามีร่างกายที่แข็งแรง เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ด้วยแล้วมันทำให้เรารู้สึกกตัญญูแล้วมีความสุขที่เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้แค่เดินออกมาตอนเช้าแล้วก็เห็นฟ้าสวยขนาดนี้มีความสุขแล้วที่เมืองไทยก็มีสถานที่สวยๆเยอะแยะแม้ในกรุงเทพก็ยังมีสถานที่สวยๆขณะที่บ้านเราเองที่คอนโดเราเองยังมีมุมสวยมากที่ทำให้เรารู้สึกกตัญญูสำหรับธรรมชาติแล้วสำหรับโลกอันสวยงามที่เรามีอยู่พอเรารู้สึกขอบคุณพอเรารู้สึกกตัญญูชีวิตมันหวานขึ้นในทันทีเลยแนะนำนะถ้ามีโอกาสแนะนำให้ไปชื่นชมในธรรมชาติแนะนำให้ไปอยู่ที่ข้างนอกขณะเวลาเราอยู่ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆเราอาจจะคิดว่ามันไม่มีธรรมชาติก็อาจจะไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีสิ่งเล็กน้อยที่เราเอนจอยได้เช่นพวกต้นไม้หรือว่าดอกไม้สวยๆโอ้พวกสวนสาธารณะในไทยมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะไปหมดใกล้บ้านก็มีสะพานข้ามแม่น้ำแล้วมันมีรถวิ่งตลอดแต่ว่าแมรี่กับเด็กชอบไปเดินข้ามสะพานเราแม้มีรถวิ่งตลอดยังมีอะไรสวยๆที่เรามองเห็นได้น้ำมันก็สวยแล้วก็เห็นนกเห็นปลาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วชีวิตหวานขึ้นตลอดเวลาก็เลยอยากแนะนำให้ทุกคนหาอะไรสักอย่างในแถวบ้านหรือถ้าไปนอกบ้านได้ไปหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเพื่อชื่นชมได้แล้วก็เข้าใจว่าช่วงนี้กำลังวุ่นวายมากกับเรื่องโควิดเข้าใจว่ามีล็อกดาวน์มันไปเรื่อยๆแล้วมันเราจะรู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะหยุดเมื่อไหร่มันจะจบแต่ขอให้ทุกคนมีความหวังแล้วก็มีกำลังใจเพราะในที่สุดมันก็ต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่านที่นี่ปีที่แล้วเขาก็อยู่ใน
ความเขาเรียกว่าอะไรนะ panic mode เขาก็ตกใจกันหมดแต่ปีนี้มันเริ่มโอเคแล้วมันเริ่มหายไทยก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนี่น้องจอยอยากให้ดูว่าเขาบินไปถึงไหนเสื้อแดงตรงนั้น Can you see her alright ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะคะตอนเช้าขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนหาอะไรในชีวิตที่มันหวานที่เรารู้สึกขอบคุณรู้สึกกตัญญูได้แม้อาจจะเป็นแค่นกที่บินผ่านหน้าตาอะไรก็เล็กน้อยมันเราก็มีความสุขได้เราก็สามารถรู้สึกขอบคุณได้อันนั้นจะทำให้ชีวิตหวานขึ้นและมีความสุขมากขึ้นขอฝากแค่นี้ก่อนนะคะจากอเมริกา We love you all. Thank you. Bye-bye.